ภาวะที่ทั้งโลกกำลังเผชิญกันอยู่นะคะกับคำว่าโลกร้อนที่เราได้ยินกันมาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำแข็งขั้วโลกมาโดยตลอดครับถ้าเกิดว่ามีการละลายระดับน้ำทั้งโลกจะสูงขึ้นหรือไม่จะเกิดภาวะน้ำท่วมโลกหรือเปล่า อันนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่มองกันอยู่ในระยะยาวนะคะแต่ว่ามาดูตัวอย่างอย่างปากีสถานจริงๆไม่ได้มีแค่ประเทศเดียวนะคะที่เผชิญกับภาวะน้ำท่วมหนักแต่สำหรับปากีสถานก็มีคำเตือนจากผู้เชี่ยวชาญค่ะว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่จะได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนมากที่สุดเนื่องจากว่ามีธารน้ำแข็งจำนวนมากเลยแล้วก็ละลายนะคะคือสามารถที่จะละลายอย่างกระทันหันได้อีกด้วยแล้วก็ทำให้เกิดน้ำท่วมสร้างความเสียหายอย่างหนักค่ะเป็นการประเมินยาวจนถึงอนาคตเลยนะคะสำหรับปากีสถานเองก็เป็นประเทศที่มีธารน้ำแข็งลายล้อมอยู่เป็นจำนวนมากกว่าที่อื่นๆในโลกที่อยู่นอกบริเวณขั้วโลกค่ะแต่เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่ร้อนขึ้นก็ทำให้ปากีสถานกลายเป็นประเทศที่มีความเปราะบางและเสี่ยงอันตรายอย่างมากที่จะเผชิญกับการละลายของธารน้ำแข็งอย่างกระทันหันซึ่งจะส่งผลสร้างความเสียหายต่อประชาชนเป็นวงกว้างทางด้านของผู้อำนวยการสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของปากีสถานซาดาซาฟารัสก็เปิดเผยและเตือนว่าเฉพาะในปีนี้ปีเดียวการละลายของทะเลสาบน้ำแข็งเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าจากภาวะปกติซึ่งเป็นการปล่อยมวลน้ำจำนวนมหาศาลออกจากทะเลสาบที่ได้รับการหล่อเลี้ยงจากการละลายของธารน้ำแข็งสามารถทำให้เกิดน้ำท่วมจนถึงขั้นใช้คำว่าหายนะได้เลยนะคะในปีนี้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นถึง16ครั้งเลยค่ะในภูมิภาคเกียร์กิตบัลติสถานทางภาคเหนือของประเทศเมื่อเทียบกับหลายปีก่อนซึ่งเกิดขึ้นเพียง 5-6 ครั้งเท่านั้นเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ธารน้ำแข็งละลายเนื่องจากอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือที่เราคุ้นชินกันกับคำว่าภาวะโลกร้อนนี่แหละค่ะเป็นสาเหตุหลักๆเลยนะคะที่ทำให้ธารน้ำแข็งละลายโดยการละลายของธารน้ำแข็งถือเป็นหนึ่งในสัญญาณบ่งชี้ที่ชัดเจนที่สุดที่บ่งบอกถึงวิกฤตของภูมิอากาศทั้งนี้ปากีสถานรับผิดชอบในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุให้เกิดโลกร้อนไม่ถึงร้อยละหนึ่งตามข้อมูลของสหภาพยุโรปค่ะแต่กลับเป็นประเทศเสี่ยงอันตรายที่สุดอันดับที่8ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศจากข้อมูลของดัชนีชี้วัดความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกหรือว่า Global Climate Risk Indexความเสี่ยงดังกล่าวแสดงผลให้เห็นหลายๆเดือนที่ผ่านมานะคะจากฝนตกหนักมากเป็นประวัติการณ์ในช่วงฤดูมรสุมและธารน้ำแข็งละลายที่บริเวณเทือกเขาทางภาคเหนือของประเทศจนส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 1,191 รายมีผู้ที่ต้องไร้ที่อยู่อาศัยประมาณ 4,830 คนขณะที่ภาคใต้ของปากีสถานเองก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับภาวะน้ำท่วมที่จะเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำสินธุล้นฝั่งซึ่งจะยิ่งไปซ้ำเติมสถานการณ์ให้เลวร้ายมากยิ่งขึ้นค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ